ฝ่ายปกครองทหารตำรวจเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปตรวจสอบใหญ่แล้วนะฮะถึงเส้นทางแล้วก็ความเกี่ยวข้องของธุรกิจของคุณบอลกฤษณะอมิตรศูนย์นะฮะอันนี้ต้องให้ถูกคนอมิตรศูนย์นะฮะที่ถูกว่าตอนนี้เนี่ยพบว่าเปิดโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตแล้วก็สั่งปิดไปทันทีแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าโรงแรมนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับผับนั่นแหละอยู่เฉียงๆเฉียดๆมช.นั่นแหละเมื่อวานนี้คุณชัยนรงค์นันตาสายนะฮะปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงใหม่แบบพูดอย่างกับผมเคยไปแถบนู้นน่ะเนาะแล้วก็คุณปรีชานันตาสายนะครับปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปเลยฮะโรงแรมนี่เดอะคอนะคุณนะนำเจ้าหน้าที่กำลังฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกนะฮะที่สภ.ที่หนาวๆร้อนๆเนี่ยแล้วก็ทหารเข้าไปตรวจสอบโรงแรมนะครับของคุณบอลกฤษณะอมิตรศูนย์นะที่ถูกพาดพิงว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับโดยโรงแรมนี้ก็อยู่บริเวณเยื้องนะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะเบื้องต้นก็เป็นอาคาร5ชั้นชั้นล่างเป็นส่วนต้อนรับชั้น2ถึง4เปิดเป็นห้องพัก56ห้องแน่ชั้นดาดฟ้าเป็นร้านอาหารขณะที่การตรวจสอบเอกสารพบว่าขออนุญาตก่อสร้างเป็นตึกแถวเท่านั้น อย่างไรก็ตามยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบเป็นธุรกิจโรงแรมเลยนะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาว่าประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตก็คือทางร้านก็อ้างว่ากำลังดำเนินการจะขออะไรประมาณนี้แหละนะแต่ก็ตรวจสอบเจอแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรงแรมได้เชิญตัวนางสาวสุพิชยาสุพิชยาประดิษฐ์พัชรกุลอายุ30ปีนะครับก็อ้างว่าเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของโรงแรมส่งพนักงานสอบสวนสภ.ช้างเผือกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินคดีสั่งปิดบริการแล้วก็ปรับอีกวันละ10,000บาทโดยหลังจากนี้จะมีการสุ่มเข้าไปตรวจสอบอีกถ้าหากพบยังฝ่าฝืนก็จะดำเนินคดีซ้ำครับคุณ